คุณผู้ชมที่ดูผ่านทาง Facebook Live ตอนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนนี้จากวัดพระธรรมกายกันหน่อยคุณชนทิชารอดกันภัยเกาะติดจากที่นั่นติดตามรายงานครับคุณชนทิชาเชิญครับเชิญเลยครับค่ะคุณนัทคุณมนชัยคะที่ฉันอยู่ที่บริเวณมหาวิหารคดนะคะซึ่งอยู่ล้อมรอบของมหาธรรมกายวิหารจุดนี้นะคะเป็น1ใน8จุดค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รวมถึงตำรวจและทหารนั้นกระจายกำลังการเข้าตรวจค้นปูพรมในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2แล้วนะคะจากช่วงเช้าจนถึงวันนี้ถือได้ว่าจุดนี้นะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะสำหรับการตรวจค้นซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงไม่ได้พบพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วยค่ะจุดมหาวิหารคดนะคะเป็น1ใน8จุดค่ะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นในวันนี้นะคะหลังจากที่ซึ่งวันนี้นะคะลักษณะทางกายภาพของมหาวิหารคดที่ใหญ่เจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งกำลังแยกกันเป็น2ชุดเล็กๆนะคะโดยแบ่งการตรวจค้นทางด้านซ้ายและด้านขวาโดยเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้เดินตรวจสอบทั้งหมดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นห้องเก็บของรวมถึงห้องน้ำทั่วทุกจุดของมหาวิหารคดเลยทีเดียวค่ะซึ่งการตรวจค้นในวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รับความร่วมมือจากทางวัดเป็นอย่างดีโดยได้คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจค้นย้อนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก่อนเข้าปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 7:00 นค่ะเจ้าหน้าที่ DSI ตำรวจและทหารมารวมกำลังกันที่บริเวณด้านข้างของสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงเช้านะคะโดยปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายซึ่งในวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI นะคะได้มาเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นด้วยซึ่งอธิบดี DSI เปิดเผยนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่2ของปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมานะคะมีการตรวจค้นตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 18:00 นแต่ก็ยังไม่พบพระธรรมชโยอดีตเจ้าวาดวัดค่ะซึ่งแผนการเข้าตรวจค้นในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ถูกแบ่งชุดปฏิบัติการทั้งหมด8ชุดแบ่งเป็น2โซนนะคะโซนแรกคือโซน B ค่ะปี1นั่นก็คือหอฉันคุณยายจันทร์ B 2คืออาคาร100ปีคุณยายจันทร์ B 3ที่พักสงฆ์ B 4อาคารที่สร้างใหม่และจุดที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะนั่นก็คือโซน C ค่ะ C 1คือมหาวิหารหลวงปู่โซนี่ C 2คือสภาธรรมกายสากลและ C ที่3จุดที่ฉันเข้าตรวจคนด้วยนั่นก็คือมหาวิหารคดและ C ที่4นะคะคืออาคาร60ปีภาวนาค่ะโดยก่อนการเข้าตรวจค้นนะคะทางวัดได้อนุญาตให้รถของเจ้าหน้าที่เข้ามาภายในวัดได้ทั้งหมดรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะที่มารอทำข่าวแต่ก่อนที่จะเข้ามานะคะก็ต้องมีการลงทะเบียนและแบ่งกลุ่มกันไปตามโซนต่างๆในการตรวจค้นค่ะและจนถึงขณะนี้นะคะผ่านไปแล้วครึ่งวันก็ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆรวมถึงยังไม่พบตัวพระธรรมชโยด้วยนะคะคุณเล็กคุณนัทคุณมนชัยคะครับคุณชนทิชาครับสอบถามหน่อยครับเมื่อวานที่คุณชนทิชารายงานว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตั้งแต่11โมงจนถึง6โมงเย็นวันนี้มีความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ DSI ไหมครับว่าจะขยายช่วงเวลาในการปฏิบัติงานลึกขึ้นไปถึงช่วงค่ำช่วงดึกไหมฮะวันนี้นะคะก็คือจากแผนปฏิบัติงานนะคะก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นเพียงแค่ช่วงเย็นเท่านั้นเจ้าหน้าที่ยังเหลือเวลาอีกเกือบ8วันนะคะแต่ว่าแผนปฏิบัติการที่จะเข้าตรวจค้นก็ถึงวันพรุ่งนี้ค่ะรวมแล้วเป็น3วันค่ะคุณมนชัยครับมีจุดไหนไหมฮะที่ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นที่พักของพระธรรมชโยที่จะโฟกัสคนพิเศษในวันนี้ฮะครับค้นที่เป็นที่คาดว่าที่จะค้นนะคะก็คือค้นไปแล้วเมื่อวันที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่พบพระธรรมชโยวันนี้เป็นเพียงแค่อีกโซนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญในการเข้าตรวจค้นแต่ว่ายังไม่ระบุนะคะว่าเป็นส่วนไหนที่คาดว่าจะพบตัวค่ะซึ่งโซน B กับโซน C ส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติธรรมค่ะคุณนัทครับกับคุณชนทิชาครับเมื่อวานที่เข้าไปสอบถามกับผู้ที่อยู่ข้างหน้าวัดนะครับบอกว่าไม่ได้เจอพระธรรมชโยมา8เดือนวันนี้ได้เข้าไปในวัดใกล้ชิดมากขึ้นเขาได้ให้ข้อมูลไหมครับว่าเห็นพระธรรมชโยล่าสุดเมื่อไหร่อย่างไรค่ะครับเชิญครับ
ค่ะก็ให้ข้อมูลตรงกันกับเมื่อวานนะคะว่าไม่ได้พบพระธรรมชโยแล้ว8เดือนเหมือนกันแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างซอฟต์ผมเมื่อวานนะคะทางเจ้าหน้าที่วัดรวมถึงพระก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากกว่าเมื่อวานค่ะได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับคุณชนิชารอดกันภัยนะฮะยังคงเกาะติดนะครับอยู่ที่วัดพระธรรมกายติดตามการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะฮะคือเขาจะแบ่งกันเป็น3โซนด้วยกันไล่ตั้งแต่โซน A เมื่อวานนี้ค้นไปแล้วนะฮะโซน A ก็จะไปที่บริเวณอาคารดาวดึงเป็นจุดแรกฮะที่ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าพระธรรมชโยน่าจะพักรักษาการอาพาธอยู่ที่นี่ส่วนโซนที่2คือโซน B ครับโซนนี้จะเป็นตัวของพื้นที่ของมูลนิธิมีเนื้อที่ประมาณ130ไร่ก็ตรวจค้นในวันนี้นะครับสุดท้ายคือโซน C ฮะโซน C จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมพื้นที่ใหญ่หน่อยถึง 2,000 กว่าไร่นะฮะก็ให้นึกถึงตัวของมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งวันนี้ก็จะมีการแบ่งการค้นทั้งโซน B แล้วก็โซน C หลายจุดนะมีการคาดการณ์ว่าพระธรรมชโยน่าจะอยู่อย่างเมื่อวานนี้คาดว่าจะเป็นอาคารดาวดึงแต่ก็ไม่พบตัวเดี๋ยววันนี้เรียกว่าปูพรมอีกรอบนึงนะฮะตรวจค้นทุกจุดจริง